กล่าวนะโอกาสที่คนทั่วโลกจะต้องมีการฉีดเข็ม4มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวสำหรับผมมาฉีดไป3เข็มแล้วนะครับอาการตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เกิดตัวโควิด19ตัวตั้งต้นเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์เดลต้าในอินเดียต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์แอฟริกาต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์นะฮะก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งโอมไปเรียกว่าโอมิครอนต่อมาก็เกิดอีกโอมิครอนล่องหนต่อมาก็มาอีก BA1 ต่อมาก็มีอีก BA สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวการต่างประเทศทั้งสถานการณ์โควิด-19ที่น่าจับตามองนะครับว่าจะมีการยกระดับหรือไม่ซึ่งรัฐบาลนะครับกำลังจะมีการประชุมนะหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างหนักมากเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ทั่วโลกกันก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่ในประเทศกันเกิดหอตกฮะวิดตายหมู่กันเฮลิคอปเตอร์ตกในสหรัฐอเมริกาเฉียดชายหาดนะครับกรากร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายถูกหามตัวส่งยังโรงพยาบาลหลังเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขากำลังบินอยู่ล่วงลงมาสู่มหาสมุทรนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเล่นน้ำและอาบแดดอยู่ภาพเหตุการณ์ระทึกเผยแพร่โดยกรมตำรวจไมอามี่ไนบีชนะครับในขณะที่มอสโกก็งงสหรัฐอเมริกานะครับไม่บอกกล่าวจู่ๆแจ้งเตือนพลเรือนอาจเกิดเหตุโจมตีในรัสเซียนะครับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงมอสโกนะครับออกประกาศเตือนพลเรือนในอเมริกาในช่วงค่ำเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหตุโจมตีนะครับสถานที่สาธารณะในรัสเซียนะครับในนั้นก็รวมถึงตามแนวชายแดนติดกับยูเครนบริเวณที่เกรมลินระดมทหารนับแสนนายนะครับซึ่งโหมกระพือความกังวลว่าพวกเขาจะทำการจู่โจมประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ฮะซึ่งก็สหรัฐอเมริกาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะชาวบ้านก็คงเรียกว่าสงครามจิตวิทยานะครับเพื่อทำให้รัสเซียเกิดความปั่นป่วนลดราคาน้ำมันในขณะที่สุดสะพรึงฮะฝูงนกมหาศาลบินโฉบนะครับบนผืนน้ำใกล้เมืองกรีซนะครับราวกับหนังสยองขวัญนะครับฝูงนกกิ้งก้งนะครับจำนวนมหาศาลนะบินโฉบเฉี่ยวใกล้เมืองเพตรัสนะครับของกรีซเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ภาพเหตุการณ์สุดสะพรึงชวนให้นึกถึงฉากหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญนะครับ The Burst นะครับของพุ่มกับอันเฟรดฮิลช็อกฮะที่เกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งนายกไต้หวันสั่งสอบนักกีฬาของเขานะครับเป็นนักกีฬาสปีดสเก็ตเอาชุดทีมของชาติจีนมาใส่ขณะทำการฝึกซ้อมนายกรัฐมนตรีชูเจิงซังนะครับของไต้หวันเรียกร้องให้มีการสอบสวนลงโทษนักกีฬาสปีดสเก็ตหญิงทีมชาตินะครับซึ่งนำชุดทีมชาติจีนมาสวมใส่ขณะกำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2020ที่กรุงปักกิ่งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นพรบฉุกเฉินจัดการกับตำรวจนะครับแคนาดานะครับเคลียร์ม็อบรถบรรทุกคันสุดท้ายพ้นนะฮะณเมืองหลวงรถบรรทุกทุกคันสุดท้ายถูกลากออกจากเมืองหลวงของแคนาดานะครับส่งผลทำให้ท้องถนนในกรุงออตตาวานะครับกลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังตำรวจปฏิบัติการครั้งใหญ่สยบการประท้วงปิดการจราจรต่อต้านข้อจำกัดสกัดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้ก็มีการอายัดเงินของแกนนำที่ทำการประท้วงด้วยนะครับในขณะที่อิสราเอลยอมเปิดรับนักท่องเที่ยว1มีนาคมนะฮะแม้ไม่ฉีดโควิด-19 ก็เข้าได้รัฐบาลของอิสราเอลนะครับได้มีการประกาศ
รับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมีผล1มีนาคมโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19หรือไม่จากปัจจัยที่รับเฉพาะผู้เดินทางฉีดวัคซีนที่ครบเท่านั้นนะครับในขณะที่ตอนนี้ปรากฏว่าเข็ม3ไม่พอสื่อสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาอนุมัติเข็ม4ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเพิ่มเติมนะครับคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่4ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนธันวาคมหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับได้มีการรายงานอ้างอิงถึงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้นะครับก็หมายความว่าสหรัฐจะมีการฉีดเพิ่มในขณะที่ปักกิ่งขยายประกันสุขภาพนะครับของรัฐครอบคลุมรักษาบุคคลที่มีบุตรยากนะครับทางการของปักกิ่งเตรียมขยายระบบสาธารณสุขนะครับของรัฐให้ครอบคลุมการรักษาผู้ที่มีบุตรยากนะครับโดยเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีลูกเพื่อลดปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในประเทศจีนนะซึ่งที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะกีดกันไม่ให้มีพลเรือนเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจอวิกฤตนะครับ พลเรือนน้อยจนเกินไปกำลังจะสร้างให้มีพลเรือนเพิ่มนะครับในประเทศไทยก็ไม่ต่างกันในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับวิกฤตหนักรัสเซียอาจจะบุกยูเครนทุกเมื่อหลังขยายเวลาการซ้อมรบกับเบลารุสนะครับรัสเซียจะขยายการซ้อมรบในเบลารุสที่กำหนดปิดฉากลงนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่20นะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจากคำแถลงอย่างเป็นทางการนะครับของกระทรวงกลาโหมของเบลารุสนะครับในความเคลื่อนไหวของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจจะใกล้ยกพลรุกรานยูเครนเข้าทุกขณะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์นะครับที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งนาโต้พยายามโจมตีในฝั่งของรัสเซียนะครับเป็นประเด็นซึ่งเกิดความขัดแย้งนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสงครามยังไม่เกิดนะครับกระแสข่าวตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะบุกยูเครนแต่ไปแปมมาสถานทูตสหรัฐเสียเองนะครับปล่อยข่าวว่าจะมีการบุกรัสเซียนะครับซึ่งเห็นไหมฮะเราเห็นชัดเจนเลยในเชิงงานวิเคราะห์เนี่ยว่าตอนนี้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นในขณะจนถึงขณะนี้ที่ผมทำคลิปอยู่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามมีเพียงการซ้อมรบที่เกิดขึ้นและราคาน้ำมันที่ดิ่งมาชั่วคราวหลังจากที่อิหร่านมีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเรื่องของนิวเคลียร์ทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่เรื่องโควิด-19 ดูท่าจะลำบากเลยทีเดียววันนี้คงเป็นประเด็นหลักละนะฮะสำหรับประเทศไทยนะครับเรื่องของสงครามตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไม่เกิดสงครามสหรัฐอเมริกาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับเล่นงานรัสเซียนะครับแล้วก็นาโต้ใช้หลักวิธีการดังกล่าวปล่อยข่าวนะครับและก็พยายามจะทำให้เกิดสถานการณ์เพื่อที่จะมีความชอบธรรมในการเล่นงานรัสเซียหลังจากที่รัสเซียไปให้การสนับสนุนอยู่สนับสนุนอัฟกานิสถานแล้วก็สนับสนุนซีเรียนะครับจนเป็นที่มาของความพ่ายแพ้ของกลุ่มนาโต้และฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานและก็ซีเรียอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็บุกเข้าทำการโจมตีกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มอิสลามิสต์ในซีเรียหน้าตาเฉยนะครับบอกว่าได้สังหารแล้วนะครับข้ามพื้นที่ไปนะครับใช้การลุกรานแบบไม่สนคนละพื้นที่ของตัวเองก็ไม่สนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์ของโลกในเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักตอนนี้สหรัฐอเมริกากลับจะให้มีการฉีดเข็ม4เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาจะขายดิบขายดีอีกระลอกใหญ่ๆนั่นหมายความว่าถ้ามีแนวโน้มในลักษณะดังกล่าวนะโอกาสที่คนทั่วโลกจะต้องมีการฉีดเข็ม4มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวสำหรับผมมาฉีดไป3เข็มแล้วนะครับอาการตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เกิดตัวโควิด-19 ตัวตั้งต้นเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์เดลต้าในอินเดียต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์แอฟริกาต่อมานะครับก็เกิดสายพันธุ์นะฮะก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งโอมไปเรียกว่าโอมิครอนต่อมาก็เกิดอีก
โอมิครอนล่องหนต่อมาก็มาอีก BA1 ต่อมาก็มีอีก BA2 นะครับในประเทศไทยคุณส่วนจำได้ไหมครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดารานักร้องนักแสดงคนดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาศิระฉายาไม่ว่าจะเป็นผู้ภาคหนังดังนะครับมีหลายท่านนะแล้วก็อดีตสว.เกิดเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องกันเป็นเบือเลยนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นภัยธรรมชาติปรากฏว่าทั่วประเทศเกิดความแปรปรวนทางสภาวะอากาศกรมจนกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการภัยการเมืองวันนี้ขณะที่ผมทำคลิปม็อบบุกทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจม็อบลง10ล้อนะครับถึงแม้ราคาจะลดลงแต่ก็จะยังไม่พอใจต้องการจะนะฮะให้มีการลดราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับภัยการเมืองก็กำลังเกิดขึ้นภัยธรรมชาติก็มาการบาดเจ็บล้มตายโควิด-19 พุ่งเกือบ 20,000 ครับไปแล้วนะครับหมอยงประเมินว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะพุ่ง 3-50,000 นะครับต่อวันในเดือนมีนาคมและถ้าสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า BA2 เข้ามาจะรุนแรงนะครับกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับหรือสายพันธุ์ล่องหนหมอยงประเมินว่าจะมีคนติดเชื้อประมาณ 1-2 แสนรายต่อวันเลยทีเดียวนะครับเอาละในเชิงงานสังเคราะห์สบคมีความจำเป็นจะต้องมีการประชุมหารือแน่นอนฮะสบคก็ยอมรับก็ได้จริงว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นนะครับและต้องมีการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองจะต้องทำยังไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะเราอยู่บนหลักที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศปัจจัยเหล่านี้วางไว้ในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโควิด-19กลับมาอีกรอบนะครับเราวางเกมนี้มา2ปีแล้วนะครับกลับมาอีกรอบต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่กำลังหนักขึ้นไม่มีแนวโน้มว่าจะเบาลงเลยหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีนฟังผมให้ดีนะฮะโควิดได้ทีเมื่อกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จำเป็นนะช่วงในเชิงเศรษฐีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่9นะกุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนเลยนะคราวนี้นะครับเดือนมีนาจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเราไม่ที่ป้องกันระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ภายใน45วันนะฮะบานปลายจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการยกระดับโดยใช้คำสั่งทางปกครองนะครับไปทั่วประเทศมีความจำเป็นถามว่าเราจะไปหยุดล็อกดาวน์จะไปหยุดเคอร์ฟิวขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันไม่ไหวแล้วเรามาไกลพลเอกประยุทธ์พาประเทศมาไกลเกินไปละจะไปล็อกดาวน์จะเคอร์ฟิวมันก็ไม่ไหวคงใช้เฉพาะจุดๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องปิดอำเภอปิดจังหวัดปิดตำบลปิดเฉพาะจุดๆนะฮะเฉพาะบางจุดที่เกิดการแพร่ระบาดและประเด็นที่สำคัญปิดไปแล้วก็ต้องเปิดให้เขาด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานบริการชื่ออะไรก็แล้วแต่เป็นมายังไงแล้วแต่ให้ออกคำสั่งทางปกครองให้เปิดสถานบริการเหล่านั้นหลังจากที่ครบกำหนดนะครับปกติเนี่ยอาจจะแบบเกินเวลาต้องปิดไป5ปีเนี่ยทำให้ธุรกิจต่างๆเจ๊งคือเป้าหมายเราต้องการยกธุรกิจให้มันสูงขึ้นมีความจำเป็นจะใช้คำว่านิรโทษกรรมหรือไม่ที่นิรโทษกรรมแล้วแก่เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้รับผิดชอบต้องทำการอนุโลมให้ทำการเปิดได้สำหรับธุรกิจอย่างสถานบริการที่ปิดไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ปิดถาวรไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถให้เปิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ปิดแล้วปิดตายธุรกิจพังช่างมันนะถือว่าคนสร้างปัญหาติดเอากันจนตายอ่ะนี่มันแก้ปัญหาไม่ได้ปิดไป5ปี10ปีเนี่ยธุรกิจเจ๊งมันไม่ได้ประโยชน์นะครับตรวจจับพื้นที่นี้ต่อไปก็ห้ามเปิดไปอีก5ปีอย่างเงี้ยมันยิ่งทำก็ยิ่งพังนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเละไปทั่วโลกไม่ใช่เละเฉพาะประเทศไทยมันเละไปทั่วโลกนะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจำเป็นต้องยกระดับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเชิงงานสังเคราะห์มันจะเป็นยังไงติดเพิ่มขึ้นนะครับหมอที่ผ่านมาบอกว่ามันจะจบแล้วมันจะเป็นโรคประจำถิ่นรักษาฟรีไม่ได้
นะครับผมเรียนได้ว่าถ้าไม่รักษาฟรีก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา47รัฐบาลก็เตรียมเข้าคุกโดนฟ้องได้เลยนะครับเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะมีเงินพอไม่พอก็แล้วแต่นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะที่จำเป็นจะต้องมาดำเนินการไม่พอก็ต้องกู้มานะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตถามว่าโควิด19มันจะอีกยาวไหมผมยังยืนยันเหมือนเดิมอีกยาวจนกว่าฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นดูจากอะไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาฉีดเข็ม4แล้วงานนี้เล่นยาวเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำเสร็จสิ่งที่ทำคือเขาต้องการขายวัคซีนขายอาวุธนั่นหมายความว่านะครับการขายวัคซีนกับขายอาวุธย่อมส่งผลทำให้การแพร่ระบาดโควิด-19จะต้องพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าสหรัฐฉีด4เข็มทั่วโลกก็ต้องฉีด4เข็มนะครับจากเดิมเนี่ย 7,000 ล้านคนเนี่ยต้องฉีด1เข็มนะ2เข็มก็ 14,000 ล้านเข็มล้านโดสนะครับคราวนี้3 73 73 21 74 28เกือบ30,000 ล้านโดส27,000 ล้านโดส 28,000 ล้านโดสต้องใช้นะครับให้เพียงพอกับประชากรทั่วโลกนั่นหมายความว่าการทุ่งสูงได้เลยนะครับแต่ จำวันเวลาให้ดีนะครับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันมีทัมมิ่งนะครับทัมมิ่งหลังจากนี้จะเกิดการแพร่ระบาดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่17เมษายนพุทธศักราช2565คือหลังสงกรานต์น่ะที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะรอบนี้โอมิครอนโควิด-19กลับมาแพร่ระบาดเพราะอะไรตรุษจีนนะครับอีกรอบในเชิงเศรษฐีหลังสงกรานต์นั่นหมายความว่ารัฐบาลถ้าไม่วางกลยุทธ์ที่ชัดเจนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เตรียมพร้อมได้เลยการแพร่ระบาดใหญ่เกิดขึ้นโอกาสที่จะเป็นดังที่หมอยงบอกว่าจะมีคนติด 1-2 แสนคนต่อวันสำหรับสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า BA2 นะครับหรือโอมิครอนล่องหนโอกาสจะเกิดขึ้นสูงตอนนี้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและต้องนำองค์กรและองค์การก้าวสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ